ะสวัสดีครับก็วันนี้นะคะกิ่งมาอยู่ที่ห้องอัดนะคะเพื่อที่จะมาอัดเพลงนะคะเป็นเพลงประกอบละครนะคะก็แล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆกิ่งเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะพี่หนึ่งณรงค์ดีค่ะสวัสดีครับจะคิดถึงเธอทำไมถึงทั้งที่มีใครๆให้คิดถึงกันมากมายละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่แบบออกจะแฟนตาซีนิดนึงใช่ไหมใช่เพราะว่านางเอกเป็นนางเงือกนะครับก็ถูกสึนามิซัดมาติดอยู่บนบกแล้วก็พออยู่บนบกก็มีขานะครับแล้วก็มาเจอพระเอกก็เกิดความรักกันฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เนื้อหาก็เป็นตัวแทนความรู้สึกของตัวนางเอกด้วยว่าเวลาเขาไปรักพระเอกนะครับก็รู้สึกว่าอุ้ยฉันรักเขาฝ่ายหรือเปล่าฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารักฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจาก mood and tone ของละครที่มันเป็นละครค่อนข้างดูออกวัยรุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็เราอยากพี่มีจินตนาการว่าอยากให้คนที่มาร้องเพลงเนี้ยเป็นคนที่มีเสียงร้องที่ใสแล้วก็ยังดูเป็นวัยรุ่นนะครับก็เลยช้อยแรกๆที่พี่หนึ่งคิดถึงก็คือเป็นกิ่งนะครับแล้วก็เลยเสนอไปทางละครว่าขอนำเสนอน้องกิ่งมาร้องนะซึ่งทางละครเขาก็โอเคเพราะว่าเขาก็อยากได้ความใสจากคาแรคเตอร์เสียงของกิ่งเหมือนกันจริงๆแล้วหนูก็จะพยายามให้มันเป็นตัวกิ่งนะคะแต่ว่าก็อาจจะต่างตรงที่ว่าต่างจากเพลงในอัลบั้มที่ว่าเราจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ของละครก็จะต้องใส่แบบฟีลลิ่งอะไรให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเทคนิคการร้องที่กิ่งรู้สึกว่าอาจจะยากด้วยเพราะว่ากิ่งจะต้องเหมือนกับแบบว่าใช้เสียงที่แบบเต็มเสียงแต่ว่าจะต้องให้ทั้งหมดแล้วฟังดูแล้วมันเป็นแบบเพลงที่มีอารมณ์แบบใสๆนะใช่ครับบอกได้ไหมเธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าเธอบอกดีไหมรู้สึกอย่างฉันบ้างหรือเปล่าก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่หนึ่งเหมือนเป็นคุณครูอีกคนนึงคุณครูคนใหม่คอยมาสอนอะไรใหม่ๆให้กับกิ่งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่กิ่งได้ทำงานกับพี่ๆเก่งๆคนนู้นคนนี้กิ่งก็จะพยายามแบบเรียนรู้เก็บเกี่ยวอะไรจากพี่ๆเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจจริงๆที่เป็นอีกหนึ่งโปรดิวเซอร์ที่กิ่งแบบฝากปลื้มก็เหมือนกันนะครับก็น้องกิ่งก็เป็นอีกนักร้องอีกหนึ่งคนที่พี่เคยเฝ้าดูอยู่ห่างๆนะครับก็เคยได้ร่วมงานในอัลบั้มเต็มของกิ่งมาก่อนหน้านี้นะครับก็แค่เขียนเนื้อก็ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงๆจังๆอย่างนี้นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้มาทำงานร่วมกันก็สนุกดีนะครับก็แต่ละครั้งที่พี่ได้ร่วมงานกับนักร้องที่แตกต่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแต่ละคนก็จะมีความไม่เหมือนกันอ่ะเป็นคนที่มีนิสัยมีคาแรคเตอร์มีอะไรไม่เหมือนกันก็ทำให้อย่างน้อยคือพี่ก็ได้เรียนรู้ทำให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นด้วยในการที่จะร่วมงานกับนักร้องที่แตกต่างไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ตอบตกลงมาร้องเพลงละครเพลงนี้ให้พี่ก็หวังว่าเพลงละครเพลงนี้ก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็หลายๆคนรวมทั้งแฟนคลับของกิ่งด้วยนะครับน่าอยากให้ลองอดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวละครน่าจะฉายช่วงกลางปีนะครับทางช่อง3นะครับยังไงก็คอยติดตามชมได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพลงนี้นะคะถามตัวเองได้ไหมนะคะจากละครรักนี้หัวใจมีครีบค่ะถ้าหากจริงตัวฉันต้องทำไงก็กลัวเธอคิดไม่เหมือนกันบอกได้ไหมเธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าเธอบอกดีไหมรู้สึกอย่างฉันบ้างหรือเปล่าถามตัวเองให้ฉันหน่อยได้